ครับผมครับวันนี้ปั่นจักรยานมาครับแล้วก็ต่ออันนี้ก็ตามอันนั้นครับผมแล้วครับเอโยโพสซี่สวัสดีครับคุณเอาโพสซี่ครับว้าวก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็พ็อกซี่เองก็ดีใจครับผมขอบคุณทางไอเทนอวอร์ด2024มากๆนะครับที่มีเชิญพวกเราพ็อกซี่ได้มาร่วมงานดีๆแบบนี้เพราะว่างานนี้ผมรู้สึกว่าเป็นงานรวมแบบว่าทั้งดารานักร้องหรือว่าศิลปินหรือคนที่มีชื่อเสียงต่างๆมากมายเลยครับพวกเราพ็อกซี่เองก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับผมที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับมันมีความดีใจแค่ไหนในแต่ละรางวัลในแต่ละเวทีพ็อกซี่ก็เข้าชิงโหวตที่เข้าชิงโอ้พวกเราพ็อกซี่ดีใจมากๆอยู่แล้วครับที่มีแบบหลายๆคนที่คอยรักและสนับสนุนพวกเราในเส้นทางว่าเป็นงานหลังบ้านของเราเองแล้วก็รวมถึงพวกเราเองที่แบบตั้งใจทำงานทุกงานอยู่แล้วพอเราได้เสนอชื่อแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆแล้วผมว่าไม่ได้มีความกดดันครับผมผมรู้สึกว่าทุกๆผลงานทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพวกเราพ็อกซี่เองหรือว่าพี่ๆทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจทำผลงานแต่ละชิ้นให้มันเป็นที่ที่สุดอยู่แล้วครับผมยังไงก็รู้สึกว่าแค่จริงๆสำหรับพวกเราเนี่ยแค่มีเสนอชื่อพวกเราก็ดีใจมากๆแล้วครับสำหรับรางวัลได้ไม่ได้ไม่สำคัญครับยังไงก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับท่านครับตอนนี้ก็คือออกมาครบแล้ว5คนตอนนี้เหลือ5 คนครับถามว่าเอาเวลากี่โมงรู้แล้วคืนนี้แหละครับคืนนี้กี่โมง4 ทุ่มเป็นยังไงบ้างของเราสปอยเพราะว่าอะไรเราถามว่าเรากินมือแล้วก็เราสับข้าวเลยเหรอเราสับข้าวแล้วเหรอฮัลโหลครับเป็นยังไงครับเป็น200,000ถามได้ถึงคนเนี่ยถ้าติดมาสปอยก็ถามจะอ๋อขออนุญาตถอยหลังนะเราเล่นเพลงเนี่ยเพลงมันจะเป็นตัวตนของเอาดีขนาดไหนก็จริงๆแล้วเอาดีก็ฟังหลายๆแบบครับผมแต่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่เราเลยชอบฟังมากที่สุดอะไรครับก็ทุกคนรอติดตามแล้วนะครับว่าเพลงจะเป็นแนวไหนเนื้อหาเป็นยังไงก็อยากให้เซอร์ไพรส์ครับผมจริงๆเขาเนี่ยแอบสปอยมาเยอะมากเลยนะครับในระหว่างทางโซโล่เนี่ยเขาได้สปอยมาเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้หรือเปล่าว่าสปอยมาผมจะเริ่มมาเฉลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่งานไม่มีรอให้ทุกติดตามดีกว่าครับผม4 ทุ่มเวลาดีๆรอคุณอยู่แน่นอนครับไม่รอเล่นรอเล่น4 ทุ่มเดี๋ยวรอเล่นเอ้าคุณบอกผม4 ทุ่มผมก็เชื่อก็คุณไม่ใช่ผมให้คุณบอกผมไม่รู้เหมือนกันยังคืนแล้วกันครับมันจะเป็นเพลงช้าหรือเป็นเพลงเร็วหรือเป็นมีเดียมรอติดตามนะครับมันเป็นโซโล่จริงก็ของท้ายของไม่รู้ถ้ามีความกดดันไม่สมควรจะโฟกัสมากที่นี่เลยก็ผมคิดว่าไม่ได้กดดันแบบกดดันแบบนั้นแต่รู้สึกว่าพอมีคนสุดท้ายเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนแบบรอติดตามผมของลีแล้วกันครับเพราะว่าเพื่อนๆปล่อยไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็รอฟังของลีด้วยครับผมแล้วก็เวลาเปิดเพลงก็เปิดได้ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยด้วยนะครับมันจะมีการเปิดพิเศษที่จะได้ฟังทั้งครอบครัวจริงๆแล้วสำหรับเรื่องนี้พวกเราเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมยังไงก็ถ้าอนาคตมีก็รอติดตามแล้วกันครับเผื่อจะมีอะไรอัปเดตครับผมความภาคภูมิใจแล้วอ่ะจะมีแบบการมีอะไรทั้งอย่างหนึ่งสำหรับการเป็นโซโล่ซิงเกิลแต่ละคนดูความเป็นอยู่ด้วยกันคือเราก็จะเอาแต่ละท่อนของโซโล่แต่ละคนแล้วก็มาตัดรวมเป็นหนึ่งเพลงครับอย่างนี้เริ่มจากท่อนโชว์โชว์เพราะจริงๆทุกอันมันจะต้องมีท่าเต้นหมดเลยมีท่าเต้นไหมไม่มีครับท่าเต้นช้าก็มีท่าอย่างนั้นมีท่าเต้นหรอแต่ไม่มีเพลงไม่มีเอ็มวีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยก็มันมีไม่อยากสปอยเยอะครับรอติดตามเลยครับเออแล้วมีเอ็มวีไหมเอ็มวีไหมไม่มีไม่มีด้วยงบหมดแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกเรากำลังนั่งรถตู้ครับผมแต่ว่าด้วยความที่เราดูจากระยะเวลาแล้วครับในแอปพลิเคชันว่าถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถตู้ต่อไปครับเราจะถึงงานไม่ทันครับเราก็เลยตัดสินใจเป็นการทางครับแล้วก็ไปต่อรถไฟฟ้าแทนแล้วคนมีสกิลในการใช้บริการยังไงบ้างก็มีสกิลการใช้บริการแล้วจะเป็นยังไงครับผมว่าเป็นเวลาเลิกงานพอดีด้วยครับใช่
แล้วก็เราเองก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับผมมันวันศุกร์ไม่ใช่วันศุกร์ด้วยวันอังคารแต่เวลาเรื่องงานรถติดเลยครับก็ทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือขึ้นรถไฟฟ้านะครับหลายคนเริ่มรับว่าเราจะเข้าในประตูจะปิดแล้วคือวิ่งไปตอนแรกแล้วคนเยอะครับผมตู้แรกมันเต็มเราก็เลยเฮ้ยรีบวิ่งมาขึ้นตู้ที่สองตู้ที่สองก็เกือบเต็มเลยก็เลยต้องยัดเข้าไปเลยคือถ้าดูจากคลิปวิดีโอฮะคือหลายคนคงงงว่าวิกเตอร์หายไปไหนต้องบอกว่าวิกเตอร์เป็นผู้โชคดีที่เข้าไปก่อนแล้วเข้าไปในโบกี้กับพี่เฮียบักแล้วหนึ่งคนแต่ว่าตอนแรกเรากำลังจะเข้าโบกี้นั่นเหมือนกันแต่ว่ามันเต็มจนแบบถ้าเราเข้าไปเนี่ยจะต้องมีคนไม่ทันแน่นอนเราก็เลยหันซ้ายปั๊บอุ้ยมันมีช่องว่างเราก็รีบเปลี่ยนโบกี้ทันทีมันต้องรัดไว้เลยเดี๋ยวมันตองเดี๋ยวมันตองประตูจังหวะที่เข้าสุดท้ายครับเป็นจังหวะประตูปิดพอดีครับไม่งั้นก็ตอนนี้ขาดเลยก็ต้องแบบดึงเข้ามาแล้วก็โอ้ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศคุณรอบข้างเป็นไงบ้างมาคุยนะเป็นฟ้าคือดีว่าจะลงแล้วแต่ว่าไม่มีราวให้จับครับที่อยู่ระยะคงตัวบนนี้เป็นฟ้าแต่ว่าภาพของเราสองคนก็คือคนจีนทั้งฟ้าเลยมันเป็นยังไงบ้างเป็นเหตุการณ์บนนี้ภาพเหรอยิงกระบอกพอเราไม่มีสาวให้จับอ่ะมันก็ต้องแบบช่วยประคองกันตอนนั้นตื่นเต้นอยู่ครับว่าจะไปงานทันหรือเปล่าครับไม่เข้าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนพอซี่ของเราตอนนี้พวกเรามีโซโล่ทั้งหมดแล้วนะครับผมเรื่องของวงนี้นะครับผมก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พวกงานต่างๆก็สามารถติดตามได้ทางของเพื่อนพอซี่กันนะครับขอบคุณครับ